กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอสถิติจาก Guinness World Record ก็อย่างที่ทราบกันดีครับ Guinness World Record จะทำการรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าที่สุดของโลกไว้ซึ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในบันทึกของ Guinness World Record นั่นคือที่สุดแล้วและในวันนี้เรามานำเสนอหุ่นยนต์ยักษ์ที่สามารถทำลายสถิติโลกได้ถึง2รายการนั่นก็คือหุ่นยนต์ยักษ์กันดั้ม RX-78 ที่สร้างมาเท่ากับขนาดของจริงตัวทั่วไปเราจะเห็นกันดั้ม 1/100 1/72 ตามขนาดของโมเดลแต่ว่าตัวนี้เขาสร้างเท่ากับขนาดของตัวจริงและก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในวันนี้เองแล้วกันดั้มเจ้าตัวนี้สามารถขยับได้ด้วยซึ่งโครงการหุ่นตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ40ปีแฟรนไชส์กันดั้มทั้งหมดมีการวางแผนสร้างมานานหลายปีแล้วจนล่าสุดก็เสร็จสมบูรณ์เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้เมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยที่ตั้งอยู่ที่ท่าเรือยามาชิตะเมืองโยโกฮาม่าโดยสถิติโลก2รายการที่หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำได้อันแรกก็คือหุ่นรูปร่างมนุษย์ขยับได้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่า Largest Mobile Humanoid Robot และอีกรางวัลก็คือกันดั้มขยับได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Largest Mobile Gundam บันทึกอยู่ที่ขนาด18เมตรทั้งคู่เลยโดยที่ทาง Guinness World Record ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนผู้รับคือทีมงานจากบริษัท Involving G ผู้ทำหน้าที่รับเหมาสร้างหุ่นอีกทีหนึ่งนอกจากนี้แล้วหุ่นกันดั้มขนาดเท่าตัวจริงนี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่หน้าห้าง Diversity เมืองโอไดบะเป็นรุ่นยูนิคอร์นกันดั้มและกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนสร้างตัวใหม่นั่นก็คือ Freedom Gundam ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน2021ดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเนาะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สถานการณ์ตอนนี้โควิดหรือโคโรนาไวรัสยังคงมีอยู่ทำให้เราไม่สามารถที่จะบินไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราสามารถจะบินไปเที่ยวต่างประเทศได้อีกครั้งรับรองได้ว่าสถานที่นี้ผมต้องไปแน่นอนครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอชิ้นนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอบคุณครับ